หมาเจ้าทองนี่ก็ให้ลูกดีมากเลยเพราะพ่อแม่เขาพันธุกรรมดีเราลุงแกะวัวกับสายจมูกนะครับพอรวมเลือดกันปุ๊บออกมาทีนี้ก็กลายเป็นควายยักษ์ครับเราก็มีคิดนะว่าการพันธุกรรมหรือเหล่ามันเนี่ยแม่ในน้อยอย่างเงี้ยมันอัพเลยไปเลยทองทินโตนี่มันส่งลูกดีกงฟังใหญ่แข็งขาดีหลังจากที่เราได้รู้ถึงประวัติของเจ้าทองตีนโตและความพิเศษในการส่งลูกของเจ้าทองตีนโตกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชั้นลูกและชั้นหลานของเจ้าทองตีนโตที่มีความโดดเด่นกันค่ะ This part let go start talkเริ่มต้นที่โคชสารเป็นพ่อพันธุ์ขนาดยักษ์ใหญ่มีความสูงวัดจากขาหน้าถึงโหนกหลังเกือบ180เซนติเมตรเป็นควายกระดูกโครงสร้างใหญ่ขนาดตัวใหญ่กว่าพ่อกับแม่ไปมากปัจจุบันโคชสารคุมฝูงของกำนันโป๊ดต่อจากทองตีนโตโคชสารเองก็ทำหน้าที่ส่งต่อสายเลือดควายยักษ์สร้างควายใหญ่ในฝูงของกำนันโป๊ดต่อจากทองตีนโตได้อย่างดีเยี่ยมมิดหัวหนูมิดหัวลุงกำนันด้วย180เนี่ยคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะเป็นโคชสารค่ะโคชสารในหน้าฝนฤดูฝนที่อาหารธรรมชาติเต็มๆแบบนี้ลุงกำนันสูง175ครับเชง168แล้วเชงบอกเอ๊ะปกติอ่ะยืนคู่กับลุงกำนันลุงกำนันสูงใหญ่อยู่แล้วนะคะ175แล้วนี่หุยเชงเพิ่งเห็นใกล้ๆแล้วเนี่ยเชงเพิ่งบอกลุงกำนันไว้ว่าตีนเท่าฝากระติกอ่ะที่ลุงกำนันเคยพูดเมื่อก่อนว่าพวกจมูกยักษ์อะไรอย่างเงี้ยตีนใหญ่มากเนี่ยอันเนี้ยใหญ่ของจริงเดี๋ยวพอมันได้อายุความเติบโตของมันขามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคค่ะนี่ก็คือลูกของทองตีนโตใช่ครับนี่คือผลงานของไอ้ทองที่มันส่งลูกขนาดนี้ใช่นี่ชุดกลางๆนี่ชุดกลางๆใช่ชุดแรกๆเราก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนบ้างอะนะค่ะอันนี้เราก็ขยักไว้ทําพ่อพันธุ์เป็นบางตัวค่ะนั่นเองแล้วไอ้ที่ชุดแรกๆไปนั้นก็เนื้อด้วยใช่มันไปเนื้อเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็ขายเนื้อนะค่ะน้อยบางตัวถ้ามีทรงดีหน่อยก็เพิ่มบางเล็กน้อยส่วนมากก็จะไปเนื้อสมัยก่อนมันราคายังไม่ดีอย่างไอ้โคดนี่อายุเท่าไหร่นะคะลุงกำนันอันนี้6ปีเต็มแล้ว6ปีกว่าแล้ว6ปีเมื่อประมาณสักเดือน6กว่านะค่ะอันนี้ก็เริ่ม6ปีปีกว่าแล้วปีหน้าก็จะ7ปีเต็มปีหน้าเดือน6อ่ะออกเดือน6เดี๋ยวโอ้ตอนนี้เนี่ยมันสูงมิดหัวหนูลุงกำนันก็มองไม่เห็นแล้วอ่ะค่ะ180เทิร์นน่าจะได้แหละ180นะตอนนั้นก็178แล้วที่คำวัดอ่ะนะค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกมั้ยคะลุงกำนันก็ใหญ่ต้อง7ปีไปแล้วถึงจะหยุดเติบโตค่ะตอนนี้มันก็เริ่มตอนเนี้ยพอได้อายุปั๊บมันก็จะเริ่มใส่เนื้อแล้วค่ะพอได้อายุก็จะเริ่มใส่เนื้อใช่ก็จะหนาขึ้นแบบพ่อมันก็เริ่มหนาขึ้นค่ะจะไม่ออกความสูงแล้วจะออกเนื้อออกอะไรแล้วโครงสร้างจะเต็ม7ปีไปแล้วไอ้โคดกับเจ้าแสนนี่มันพอๆกันใช่ครับความสูงไล่เลี่ยกันความสูงไล่เลี่ยกันมันเกิดแต่หุ่นก้านมันเหมือนกันเลยค่ะแต่คราวนี้ก็รอระยะเวลาไอ้แสนก็จะดูว่าจะเต็มไหมก็จะค่อยๆเริ่มโตขึ้นแล้วก็จะเต็มขึ้นครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองก็อัศวินใช่อันนั้นก็ลุงกำนันคิดว่าจะสูงใหญ่ได้ถึงเท่าไหร่คะก็น่าจะได้ใกล้เคียง180ตอนนี้ก็170เท่าไหร่แล้ว76จะเท่าไหร่เต็มค่ะ70กว่าเนี่ย70กว่าแล้วลุงกำนันว่าควายเหล่าลุงกำนันจะถึง2เมตรได้มั้ยก็น่าจะถึง2เมตรนะเมื่อก่อนจมูกก็2เมตรจมูกก็สูง2เมตรนะคะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะตัวผู้ที่ลุงกำนันน่ะปั้นเอาไว้อ่ะอนาคตรุ่นๆต่อไปอ่ะเชงว่าถึงแน่เลยใช่ว่าตัวเนี้ยตอนนี้มันก็สูงเกือบจะค่อนข้างไอ้คดแล้วค่อนไอ้คดแล้วอ่ะใช่ตัวที่ลุงกำนันเก็บไว้นี่นะคะก็แบบไม่ธรรมดาครับโอ้โหไอ้คดอลังการมากสุดยอดเลยทองตีนโตไม่น่าเชื่อว่ามันจะส่งลูกได้ขนาดนี้นะครับ This part let go start talk เพชรอุทัยลูกของทองตีนโตตัวนี้
เป็นพ่อพันธุ์ขนาดใหญ่ความสูงเกิน170ซมที่ออกจากฝูงกำนันโป๊ดไปอยู่กับเสียต่อแต่น่าเสียดายนะคะที่เพชรอุทัยอายุสั้นอัศวินเป็นลูกคอกที่เกิดจากแม่พันธุ์ขนาดใหญ่อย่างแม่บัวบานเป็นแม่พันธุ์ที่เกิดจากเหล่าควายยักษ์ผสมเข้ากับทองตีนโตทำให้เกิดความลงตัวในสายเลือดปัจจุบันอัศวินถูกแบ่งออกมาโดยเสี่ยเต๋าอัศวินมงคลฟาร์มถูกเลี้ยงดูอย่างดีทำให้อัศวินมีความสมบูรณ์อย่างมากเลยล่ะค่ะจากการดูแลอย่างใกล้ชิดบวกเข้ากับพันธุกรรมสายเลือดควายยักษ์ของทองตีนโตล่าสุดความสูงของอัศวินเกินกว่า177ซมแล้วก็ยังไม่หยุดโตค่ะแม่อัศวินก็เป็นเหล่าของเจ้าหมูนะอันนั้นใหญ่มากแม่นะขนาดบุญมีนี่ยังเทียบไม่ได้เลยแล้วมาผสมกับเจ้าทองแล้วก็เป็นอัศวินเมื่อตอนเล็กๆร่างกายก็ไม่ใหญ่โตนะมันติดเหล่าไปทางเจ้าหมูลำตัวนะลำตัวพุงจะน้อยขวายพุงน้อยมันจะอะไรสวยเหมือนหมูนะสวยมากอัศวินเนี่ยแสนเป็นลูกของทองตีนโตเกิดจากแม่นุ่นเป็นควายเหล่าตะแกะแม่นุ่นคือแม่พันธุ์สุดหวงของกำนันโป๊ดเจ้าแสนถูกแบ่งออกมาคุมฝูงของลุงยูนอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ลุงยูนเลี้ยงเจ้าแสนแบบไล่ทุ่งค่ะกินหญ้ากินฟางเป็นหลักอ้วนผอมไปตามฤดูกาลแม้ไม่ได้ดูแลมากแต่เจ้าแสนของลุงยูนก็ไม่หยุดโตนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือเจ้าแสนมีกระดูกโครงสร้างใหญ่วงเขาเปิดกว้างอลังการความสูงใกล้180ซมเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าถึงวันนี้เจ้าแสนก็ยังไม่หยุดโตอย่างเจ้าแสนก็เหมือนกันเจ้าแสนนั่นแหละสัก2ปีตอนนั้นขายประมาณตั้งขวบกว่านะขายไปแสนกว่าบาทแล้วคือเจ้าของก็ถอดใจแล้วเจ้าแสนเนี่ยไปเห็นมันผูกไว้น่ะคนก็บอกว่าโอ้โหควายมึงเนี่ยมันบางๆอะไรนี่นะผมไปซื้อควายมาได้ยังไงไม่โตแล้วอะไรเงี้ยเนอกจากนี้ยังมีลูกๆของทองตีนโตอีกหลายตัวที่มีขนาดใหญ่ส่งลูกดีเยี่ยมตามเหล่ากอของควายยักษ์สายนี้อาทิเช่นเจ้าโฮกของเพชรสุวรรณฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชรลูกของทองตีนโตตัวนี้ประวัติสายเลือดไม่ธรรมดาเจ้าห้างทองของเสียศูนย์ลูกชิ้นปลาวังชะโอนจังหวัดกำแพงเพชรที่ส่งลูกเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักพัฒนาเจ้าเงินของลุงนบกับป้าออมสินคุมฝูงเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากข้อของกำนันโป๊ดยังมีอนาคตควายยักษ์สายเลือดเจ้าทองตีนโตอีกหลายตัวที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะคะแล้วก็คุมฝูงอยู่ในฝูงของลุงติ๊กฝูงของกำนันโป๊ดฝูงของป้าแป๋วอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทองตีนโตที่เดอะสปอตไลท์รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะยังมีชั้นหลานของทองตีนโตที่น่าติดตามอีกหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคชลักษ์ของเอกนัทฟาร์มมีชานมไข่มุกลูกตัวเมียของคชสารสังกัดเพชรเจ้าพญาฟาร์มชัยนาทเจ้าทองพันช่างลูกของเจ้าแสนลุงยูนของเฮียสินกาแฟชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์และที่สำคัญยังมีเจ้าสิบล้อลูกของเจ้าแสนลุงยูนเช่นกันค่ะเป็นของเดอะสปอตไลท์และไอรินฟาร์มที่กำลังถูกฟูมฟักอยู่ที่ไอรินฟาร์มควายงามจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับวันนี้เดอะสปอตไลท์ขอให้ทุกท่านสนุกกับการพัฒนาควายตามสไตล์และจินตนาการของตัวเองนะคะ The Spotlight, Monster Truck